คุณยายชีนารีการุณผู้มีทิพยจักษุคุณยายชีนารีได้สมรสกับนายวันดีซึ่งมีลูกด้วยกัน6คนเป็นหญิง4ชาย2พอคุณยายชีนารีอายุครบ40ปีก็มีอารมณ์อยากจะบวชโดยไม่ทราบสาเหตุก่อนหน้านั้นท่านได้พบองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตตเถระองค์หลวงปู่มั่นได้เดินทุดงไปพักอยู่ใกล้ๆบ้านและได้สอบถามถึงครอบครัวแล้วท่านก็จากไปคุณย่าจึงขออนุญาตนายวันดีออกบวชนายวันดีให้ข้อแม้ว่าคุณย่าต้องหาภรรยาให้สัก3คนเมื่อถึงเวลาบวชนายวันดีก็อนุญาตให้ออกบวชหลวงปู่มั่นท่านทราบด้วยญาณจึงส่งพระมา3รูปคือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหลวงพ่อสมบูรณ์ท่านพ่อเฟื่องโชติโกพร้อมด้วยบริขารมาทำการบวชให้คุณย่าหลังจากบวชชีแล้วได้อยู่ปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นโดยท่านให้อุบายให้คุณย่าภาวนานะโมและพุทโธท่านภาวนาเห็นอดีตชาติขององค์ท่านเองว่าเคยเป็นชาวรัสเซียไต้หวันกษัตริย์ทหารแต่ไม่เคยเกิดเป็น3อย่างคือเสือไส้เดือนกิ้งกือหลังจากหลวงปู่มั่นภูริทัตตเถระนิพพานได้มีการจัดงานประชุมเพลิงที่วัดป่าสุทธาวาสคุณย่าเล่าให้ฟังว่าในงานประชุมเพลิงมีเทพธิดามาร่วมถวายเพลิง 30,000 องค์ท้าวมหาพรหม6องค์เทพบุตร2องค์เกือบทุกชั้นมีเทพประธานมากำกับด้วยท่านเห็นแล้วชื่นใจหลังจากประชุมเพลิงเสร็จศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงปู่ได้เข้าไปแย่งขี้เถ้าอัฐิตัวคุณย่าเองก็เข้าไปล้วงกับเขาได้อัฐิส่วนซี่โครงเศษอัฐิและอังคารมาเมื่อคุณย่าเก็บรักษาต่อมาได้แปลสภาพเป็นพระธาตุแก้วใสหมดและหลังจากนั้นท่านก็ได้อยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสเรื่อยมาเมื่อปีพุทธศักราช2520สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีศรัทธาสร้างกุฏิถวายใหม่สมเด็จพระเทพมาครั้งใดจับแขนจับขาคุณย่าเห็นคุณย่านุ่งห่มผ้าขาวแทบจะเป็นดำก็เข้าไปจัดแจงให้คุณย่าเปลี่ยนชุดใหม่ถึงกับทรงผลัดให้เองคุณย่าต้องห้ามไว้ท่านเล่าด้วยความปราบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณหลังจากท่านอยู่วัดป่าสุทธาวาสมานานท่านก็ย้ายไปจำพรรษาหลายที่เช่นวัดป่าวังน้ำทิพย์จนองค์ท่านได้มาหยุดที่สำนักชีบ้านหนองยางจังหวัดสกลนครโดยมีคุณยายสมรและคุณตาเพลินเป็นผู้ดูแลหลวงปู่คำคณิงในอดีตชาติเป็นพี่ชายขององค์ท่านในชาติปัจจุบันนี้ท่านก็มาเยี่ยมเยือนเป็นประจำและได้นำประคำที่อยู่กับองค์ท่านมาตั้งแต่สมัยออกปฏิบัติธรรมใหม่ๆให้แก่คุณย่าหลวงปู่หลุยจันทสาโรนับถือคุณย่าเป็นแม่ในอดีตชาติคุณย่าเป็นแม่ของหลวงปู่หลวงปู่จะกล่าวชมให้ศิษย์ฟังว่าท่านเป็นแม่ขาวแม่ออกที่ปฏิบัติธรรมจนเห็นธรรมหลวงปู่หลุยท่านรักและเคารพคุณย่ามากถึงขนาดทำที่ครอบฝันปลอมให้ท่านและส่งปัจจัยจำนวน 10,000 บาทให้คุณย่าทุกเดือนหลวงปู่หลอดประโมทที่โตเคารพในคุณธรรมของคุณย่าและมาเยี่ยมเยียนบ่อยๆตอนที่คุณย่าจะนิพพานหลวงปู่ถวายปัจจัยให้คุณย่า 20,000 บาทหลวงปู่หลุยและหลวงปู่หลอดเล่าว่าที่ท่านมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะขี้มือคุณแม่นั่นแหละก่อนวันที่ท่านจะนิพพานท่านมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สติแจ่มใสมากท่านบอกให้คุณยายสมรเตรียมน้ำมารับพระเถระบนกุฏิคุณยายสมรเตรียมน้ำมาแล้วไม่เห็นมีใครท่านก็บอกให้เอาขึ้นมาพระเถระมาเต็มกุฏิแล้วหลังจากนั้นวันต่อมาคุณย่าได้จับมือคุณยายสมรและคุณตาเพลินได้สั่งเสียไว้ว่าถ้าท่านนิพพานแล้วอย่าทิ้งคุณย่าเขียนนะคุณย่าเขียนคือผู้ดูแลคุณย่าตั้งแต่สมัยอยู่วัดป่าสุทธาวาสคุณยายสมรและคุณตาเพลินรับคำท่านทรงสติมากแล้วท่านก็ยิ้มงามมากยิ้มอย่างไม่อะไรอาวรณ์ไม่สนแก่การตายพอท่านยิ้มลมหายใจและหัวใจก็หยุดเต้นท่านเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานเมื่อวันที่1กรกฎาคมปีพุทธศักราช2542เวลา 20:25 น.
สิริอายุไข123ปีอยู่ในเพศแม่ชี83ปีพอดีในวันประชุมเพลิงมีหลวงปู่ผ่านปัญญาปฏีโปเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตถวายเพลิงเมื่อไฟใกล้จะมอดเห็นดวงไฟสีเขียวพุ่งออกมาเมื่อเก็บอัฐิพบว่าอัฐิคุณย่าแปรสภาพเป็นพระธาตุทันทีหลังจากประชุมเพลิงเสร็จธรรมโอวาทศีลนั้นแสดงถึงความเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจอันสูงเพราะหากทำลายศีลเสียก็เท่ากับว่าทำลายความเป็นมนุษย์ที่ปราศจากความดีทั้งหลายเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตหยุดนิ่งอารมณ์มันน้อยปัญญาจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ให้มีสติรู้เท่าทันอุปาทานหยุดมันเสียมันก็จะนิ่งสนิทอย่างเดิมเป็นอารมณ์เดียว